ช่พี่ผมกลัวอยู่แล้วแต่ความตั้งใจผมไม่ได้คิดถึงชั่วโมงนั้นผมคิดว่าอารมณ์ชั่ววูบผมทะเลาะกับเขาอ่ะผมก็แค่ใจหน้าแต่ตำรวจเขาบอกเขาไม่รู้นะที่นี่ก่อนอันนี้ผมก็ไม่รู้พี่ว่าเขารู้ไม่รู้กลัวเจ้าของบ่อนไหมเดี๋ยวเขามาตามกลัวเลยครับพี่เขามีอิทธิพลอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าผมคาไว้ก่อนผมหมดแล้วแล้วพอมาวันสองวันผมเข้าไปเนี่ยผมก็ยังไม่เล่นนะเพราะผมคาอยู่ใช่ไหมผมก็ไม่เล่นนะเพราะผมรอติดเขาอยู่ผมก็เดินเลยผมเลยเปิดแต่เขาไปพูดกับคนโน้นคนนี้ว่าเราติดอยู่นะอะไรเงี้ยแต่คนอื่นในหยิบ5-6 หมื่นไม่มีปัญญาโทรเขาเลยได้บัตรเราแค่แค่นี้2,700แล้วเรายังไม่มีเราก็ยังไม่ได้เล่นด้วยเราก็ไม่เล่นต่อด้วยพี่นึกออกไหมถ้าผมเกเรเนี่ยผมหยิบคว้ามาเนี่ยก็ไม่มีอะไรด้วยเอาที่ของเราไปแชร์ด้วยใช่ประมาณว่าแบบเป็นนี่บอลไม่ละที่ซักคือไม่ให้ผมเนี่ยผมก็หยุดเล่นนะผมไม่ได้เล่นผมเข้าไปผมไปหาเพื่อนหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่รู้จักกับเจ้าของบอลนี่ดีไม่รู้จักพี่ผมไม่รู้จักเจ้าของบอลเล่นมานานแล้วยังครับบอลนานแล้วพี่2-3 ปีที่แล้วผมก็เคยเข้ามาเล่นเคยเข้ามาหมายถึงว่าเคยเข้ามาเป็นประจำไหมหรือว่านานๆมาก็มีตังก็เข้ามาพี่เดือนนึง2-3 ที่อะไรเงี้ยเล่นบทเยอะเลยหรอครับเนี่ยก็แล้วแต่พี่เครื่องไหนมีไม่มีป่ะถ้าผมเล่นผมก็กู้เข้ามาเล่นทั้งนั้นนะพี่ผมสายเล่นพี่ไปตะเวนมาหลายบอลไหมเล่นมาหลายบอลไหมก็ถ้าเคยก็เคยไปนะแต่พี่แต่ทุกที่ผมเนี่ยเพราะมันใกล้แบบมันใกล้บ้านเราไงมันเป็นบ่อนแบบไหนบ่อนที่มันบ่อนอะไรครับมันก็มีช่วงปิดแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าบ่อนอะไรมันก็มีช่วงปิดมั่งเปิดมั่งอะไรเงี้ยแต่พอเปิดแล้วถ้าเพื่อนเราก็บอกว่ามีอะไรเงี้ยเพราะเขารู้เราชอบเสี่ยงดวงหรืออะไรเงี้ยพี่แม็กก็เสียทั้งหมดกี่บาทรวมแล้วเสียทั้งหมดกี่เป็นล้านพี่ทีละนิดทีละหน่อยนะพี่ผมไม่มีตังค์ล้านหรอกผมมีตังค์ล้านหนึ่งผมไม่เล่นหรอกเป็นร้านนี้เฉพาะบ่อนนี้หรือว่าก็เนี่ยพี่ก็เล่นไปเรื่อยพี่แอบเล่นบ้างอะไรบ้างวันนี้ผมชอบเล่นเฮโร่ด้วยนอกจากเฮโร่มันมีอะไรบ้างในหมวดนี้ที่เขาเล่นเล่นกันมีถั่วเฮโร่เสือมังกรแม็กยินยันว่าเนี่ยคือบ่อนในรูปบ่อนเวลาพี่ยินยันนะมันยืนยันเลยเพราะในรูปมันจะเป็นอะไรได้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับแม่เราตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับแม่มีผู้ชายกันนะพี่ไปประมาณ5-6 คนนะพี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เห็นเขาบอกผมว่าเหมือนก็ไม่ใช่ตำรวจด้วยผมก็เป็นห่วงแม่ผมด้วยแม่ผมไม่เกี่ยวแม่ผมไม่ไปทำด้วยพี่เขาไปทำอะไรกับแม่เราไปเคาะประตูห้องอะไรเงี้ยเพราะว่ามีฉุดมีกระชากด้วยนะมีลักษณะข่มขู่ด้วยนะพี่ใช่พี่ความปลอดภัยผมพี่แต่ก็คือหลังก่อเหตุแล้วกลัวอะไรแล้วอธิบายให้ฟังที่ความปลอดภัยที่หนูว่าที่น้องว่าเนี่ยแล้วกลัวเรื่องอะไรก็ถ้าเกิดว่าผมโดนจับอย่างเงี้ยผมก็อะไรผมทำผิดแต่ผมยอมรับคือแล้วพี่ผมก็ยอมพร้อมมอบตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวมันจะมีอะไรที่ผมไม่ได้ทำอย่างเงี้ยใช่ไหมกลัวอำนาจมืดไหมกลัวดิพี่เราผมรู้ว่าตอนนี้มันเรื่องใหญ่แล้วคือว่ามันมีคนเดือดร้อนเยอะแต่ตอนที่ผมทำผมไม่ได้คิดอะไรแล้วผมแค่ว่าผมไม่พอใจเขาก็ไม่พอใจผมก็เหมือนว่าจะมีเรื่องมีอะไรนะแต่ปืนนะเพื่อนพี่บางคนในบ่อนก็เห็นว่าผมพอดีผมเดินมาออกข้างนอกผมก็ยิงเล่นพี่ผมก็เดินยิงเล่นอย่างเงี้ยยิงขวดยิงอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะเคยเห็นผมยิงเล่นเรากลัวไหมว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราไปเหยียบตีนตำรวจเขาเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าต้องให้ตำรวจเดือดร้อนเดี๋ยวเราจะโดนเรื่องงานใช่พี่ผมกลัวอยู่แล้วแต่ความตั้งใจผมไม่ได้คิดถึงชั่วโมงนั้นผมคิดว่าอารมณ์ชั่ววูบผมทะเลาะกับเขาอ่ะผมก็แค่ใจหน้าแต่ตำรวจเขาบอกเขาไม่รู้นะที่นี่ก่อนอันนี้ผมก็ไม่รู้พี่ว่าเขารู้ไม่รู้กลัวเจ้าของบ่อนไหมเดี๋ยวเขามาตามกลัวเลยครับพี่เขามีอิทธิพลอยู่แล้ว